หมอเจี๊ยบรับทรมานโรคแพนิคต้องพึ่งยาเผยปีนี้ดูแลตัวเองยิ่งขึ้นหมอเจี๊ยบรับทรมานโรคแพนิคต้องพึ่งยาเผยปีนี้ต้องดูแลครอบครัวและตัวเองมากขึ้นยันรับงานวงการบันเทิงอยู่เผยดำน้ำเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตวันที่23กุมภาพันธ์2566หมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณินเผยว่าตนเป็นโรคแพนิคต้องรักษาตัวมานานหลายปีโดยเริ่มเป็นตั้งแต่เรียนแพทย์เฉพาะทางตอนนี้กินยาคุมได้ตัวกระตุ้นมันคือการพักผ่อนไม่เพียงพอโดยปีก่อนตนทำงานหนักมากทั้งเป็นหมอทั้งทำงานในวงการแล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองกับครอบครัวเท่าที่ควรแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าอายุเรามากขึ้นแล้วปีนี้เป้าหมายของเจี๊ยบคือเราต้องทุ่มเทในการที่เราจะต้องใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการมากขึ้นสมัยก่อนงานจะมาก่อนทุกอย่างเสมอแต่ทุกวันนี้จะแบ่งเวลาไว้ให้ที่บ้านเลยรวมถึงกิจกรรมที่ตนชอบทำคนจะชอบคิดว่าเดี๋ยวรอเกษียณก่อนรอ60ปีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำสิ่งที่เราชอบแต่ปีนี้จะไม่รอคำนั้นแล้วที่ผ่านมาคุณพ่อตนป่วยด้วยแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ดูแลเขาสมัยก่อนตอนที่เราเรียนอยู่คนที่บ้านป่วยเรายังไม่รู้เลยเขามาบอกเราหลังจากที่ผ่าตัดไปเสร็จแล้วมันเหมือนเป็นปมในใจของเราพอตอนนี้เรามีเวลาที่จะดูแลเขามากขึ้นเราให้เวลากลับบ้านไปกินข้าวกับเขามากขึ้นเอาเขามาเป็นลำดับสำคัญแรกเพราะงานตนอยู่กับเรื่องฉุกเฉินเห็นคนที่เสียชีวิตทุกวันมันเป็นสัจธรรมมนุษย์วันหนึ่งก็ต้องตายคนที่เรารักก็ต้องตายเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรายังมีกันอยู่ก็ควรใช้เวลาที่มีอยู่ด้วยกันให้ดีที่สุดอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวรอทำงานนี้เสร็จก่อนรอเงินให้ได้เท่านี้เท่านั้นก่อนที่จะไปหาคนที่เรารักบางทีก็ประมาทไม่ได้ทั้งนี้เพราะตนป่วยเส้นเลือดโป่งพองที่เส้นเลือดหัวใจแต่ก็ได้อาจารย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยดูแลเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็แข็งแรงปกติแล้ว 100% ไปออกกำลังกายได้แล้วแต่ช่วงนั้นก็คือเป็นห่วงแหละตนเชื่อว่าพวกโรคภัยไข้เจ็บมันไม่มีครั้งเดียวไงอีกหน่อยมันก็เป็นเรื่องประจำที่ต้องเข้ามาอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขายังแข็งแรงอยู่เราก็อยากใช้เวลาที่มีคุณภาพชีวิตด้วยกันโดยช่วงก่อนนี้ที่เป็นโควิด3ปีรู้สึกว่าเหมือนอยู่ดีๆเวลาเราหายวาบไปเลยแต่ตอนนั้นตนไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนนะคือตอนนั้นชีวิตมีแต่โรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านจนไม่ได้คิดอยากจะเที่ยวเลยแล้วพอดีช่วงประมาณปีก่อนไปดำน้ำแล้วมันก็เหมือนเปิดโลกว่ายังมีสิ่งที่น่าสนใจกว่างานกับบ้านของเรานะยังมีกิจกรรมมากมายที่เราอยากจะทำเลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาเราจะต้องเริ่มใช้ชีวิตที่อยากจะใช้แล้วกับคนที่รักมากขึ้นเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะวันไหนบางคนรอจะเที่ยวตอน 50-60 ปีแต่วันนั้นเราอาจจะไม่มีแรงแบกกระเป๋าเดินอย่างมีความสุขแล้วเอาง่ายๆตอนนี้35ปีตนก็เชื่อว่าไม่เหมือนตอนเด็กแล้วสมมุติจะต้องเที่ยวแบบฉันจะต้องไปทุกที่ทุกวันนี้ไป2ที่ก็เหนื่อยแล้วยังคุยกับเพื่อนกับแฟนที่ไปด้วยกันเลยว่าเราเที่ยวไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้โชคดีที่ยังคิดได้ว่าเราจะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการและโชคดีที่อยู่ในจุดซึ่งสามารถที่จะเลือกในสิ่งที่อยากทำได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนส่วนงานในวงการนั้นก็ยังรับอยู่เพราะก็ต้องใช้เงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะดำรงชีวิตได้อยู่ในไลฟ์สไตล์ที่ต้องการแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูมากขึ้นว่าอันนี้โอเคอันนี้มีเวลาพอหรือเปล่าหรืออันนี้เบียดเวลาครอบครัวหรือเวลาที่เราจะไปทริปตรงไหนหรือเปล่าตนจะเลือกเวลาของตัวเองเป็นสำคัญก่อนให้ความสำคัญกับเวลามากเพราะเงินหาได้แต่เวลาหาไม่ได้มันไปแล้วไปเลยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็คือรับงานไม่ใช่ไม่รับแต่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับต้นปีนี้เป็นศักราชใหม่ที่เริ่มปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต
ไม่งั้นทุกคนจะเจอเจี๊ยบแบบง่วงตลอดเวลาซึ่งตอนนั้นสุขภาพเรามันก็แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดทำงานจนร่างกายมันฟ้องก็เป็นโรคที่ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาเจอเพราะตนเป็นหมอฉุกเฉินก็คิดว่ามันจะเป็นโรคที่ธรรมดาเวลาเราเจอคนไข้เป็นแพนิควันหนึ่งเรามาเป็นเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองว่าเป็นแพนิคแต่เราไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ในจุดนั้นก็คือรู้ว่าไม่ตายแต่มันเป็นภาวะที่ทำให้ไม่กล้าขึ้นเครื่องบินไปสักพักเลยแต่ว่าการดำน้ำมันทำให้เจี๊ยบเอาชนะความกลัวตรงนั้นได้มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วแหละสำหรับโรคแพนิคนั้นตนเป็นมาตั้งแต่ช่วงที่เรียนใกล้จะจบหมอเฉพาะทางแล้วแหละแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆไม่หายสักทีเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวกระตุ้นมันคือการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วสุขภาพมันฟ้องทุกครั้งที่อดนอนจะมีอาการแล้วตอนแรกคิดว่าเอาอยู่แต่ด้วยวัยที่มากขึ้นก็เราใช้ชีวิตอย่างนี้จนวันหนึ่งร่างกายมันไม่ไหวแต่ละคนมันฟ้องในหลายแบบบางคนจะเป็นสุขภาพกายแต่ของเจี๊ยบเป็นสุขภาพใจอยู่ดีๆเรารู้สึกว่าหายใจไม่ออกขึ้นมาแล้วก็รู้ด้วยนะว่าไม่เป็นอะไรไม่ตายแต่ว่าคนที่เป็นโรคนี้จะรู้ว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คุมได้ดีกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เจี๊ยบพักผ่อนน้อยหรือดูแลตัวเองไม่พอมันก็จะมีอาการตอนนี้ก็ใช้ยาในการช่วยโดยวันหนึ่งเราอยู่เวรหมอดีๆแล้วกลับมานอนกลางวันสะดุ้งเฮือกขึ้นมาแล้วก็เหมือนหายใจไม่ออกอยู่ไม่ได้กระวนกระวายเหมือนจะลงไปดิ้นที่พื้นแต่ใจเราอยู่แล้วไงเราเป็นหมอรู้ว่ามันคือแพนิคแอทแทคใจเต้นรัวเหงื่อออกมือพอตอนขึ้นเครื่องบินก็จะมีอาการแบบนี้ก็กลัวว่าถ้ากลัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวอายคนข้างๆว่าหมอนี่เป็นอะไรถ้าประกาศของหมอมาช่วยหมอมันทำให้เจี๊ยบตระหนักถึงว่าเวลาเราอยู่ห้องฉุกเฉินจะเจอคนมาด้วยอาการแพนิคเยอะทำให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่โรคธรรมดาใครก็เป็นมันเป็นอะไรที่ถ้าคุณไม่เป็นคุณไม่รู้หรอกว่าความทรมานของมันตอนที่มีอาการมันเป็นยังไงก็ทำให้เจี๊ยบเข้าใจคนไข้มากขึ้นวันหนึ่งเราก็เป็นได้เป็นโรคที่มันไม่สนุกเลยนะก็อยากเป็นกำลังให้กับทุกคนที่เจอภาวะแบบนี้มันจะดีขึ้นแน่นอนขอให้คุณหาปัญหาที่มันสร้างให้คุณเกิดอาการแล้วก็ดูแลร่างกายดีๆอย่าปล่อยปละเลย เปิดวาร์ปยูมิโกะสาวหุ่นแซ่บคู่กรณีโอลิฟสวยเด็ดไม่แพ้ใครชวนรู้จักยูมิโกะสาวสวยหุ่นแซ่บที่มีประเด็นกับโอลิฟโตเกียวโนบราบอกเลยว่าเด็ดไม่แพ้ใครแถมยังเคยไลฟ์ขายโตเกียวด้วยกันมาแล้วเป็นดราม่าการประกวดสุดร้อนแรงสำหรับมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์หลังโอลิฟอรัญญาอภัยโสหรือโอลิฟโตเกียวโนบรามารับหน้าที่เป็นกรรมการและได้วิจารณ์หุ่นของยูมิโกะผู้ประกวดจนเป็นประเด็นเดือดล่าสุดเกิดดราม่าอีกครั้งหลังทางกองให้ผู้เข้าประกวดสวมชุดว่ายน้ำโชว์สัดส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อโอลิฟเดินเข้าไปหายูมิโกะพร้อมพูดว่าอันนี้เหรอคะที่บอกว่าลดแล้วนี่คือผอมลงนี่คือเปลี่ยนแปลงเหรอคะนี่คือพยายามแล้วใช่ไหมทำเอาผู้เข้าประกวดถึงกับร้องไห้และกรรมการอึ้งไปทั้งกองสำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้ว่ายูมิโกะคือใครทำไมถึงเป็นที่จับตามองวันนี้ทีมข่าวสดจะพาทุกคนมารู้จักเธอกันพร้อมกับแจกวาร์ปให้ไปกดติดตามยูมิโกะมีชื่อจริงว่าณัฐชมพรลาภประสงค์และชื่อเล่นจริงๆของเธอคือแอนสาเหตุที่ใช้ชื่อว่ายูมิโกะเพราะเป็นคนหน้าหมวยดู XX เพื่อเลยตั้งชื่อใหม่ให้คล้ายๆกับชื่อดาราเอวีญี่ปุ่นโดยยูมิโกะเป็นนางแบบและพริตตี้ขวัญใจหนุ่มๆเคยได้รับรางวัลริชมหาชนประจำเดือนเมษายนและมิถุนายนปี2563พร้อมกับฝากผลงานถ่ายแบบเซ็กซี่มาแล้วมากมาย
และสำหรับเรื่องหัวใจยูมิโกะเคยมีข่าวคบหากับเนวัตดาวในปี2559มาก่อนและที่สำคัญยูมิโกะเคยสวมชุดแซนตี้ไลฟ์ขายโตเกียวเนยกรอบร่วมกับโอลิฟมาแล้วเมื่อเดือนธันวาคม2564หากใครอยากชมความสวยความแซ่บของยูมิโกะเพิ่มเติมเข้าไปที่ Facebook, IG และ Twitter ได้เลย